ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับเรามาเริ่มเปิดหัวประเด็นข่าวของศึกฟุตบอลวันนี้กันเลยครับเมื่อทางด้านโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ของทางด้านสโมสรฮงอันยาไลออกมายืนยันหนักแน่นหลังจบซูกิครับจะคุมทีมชาติไทยหรือไม่โดยชื่อของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ของทางด้านฮงอันยาไลยืนยันหนักแน่นไม่กลับมาคุมทีมชาติไทยหลังจบซูกิครับอย่างแน่นอนเลยครับพร้อมยันไม่ซีเรียสหากทางด้านฮงอันยาไลไม่ได้ไปเอเชียครบกฎกติกาที่องค์กรลูกหนังเอเชียครับโดยชื่อนาความเคลื่อนไหวของทางด้านโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ของทางด้านองอัญญาไลที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวผัวพันกับตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าเตรียมบินกลับไปทำหน้าที่เป็นแม่ทัพของทางด้านทีมดังวีลีกอย่างทางด้านเมืองยาไลในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเพื่อทำภารกิจทั้งคัดเลือกเยาวชนของสโมสรและเตรียมสู้ศึกฤดูกาลใหม่ใน 2022 ครับส่วนที่ขนาดเรื่องจะรับงานคุมทีมชาติไทยหลังจบทางด้านซูซูกิครับทางด้านโค้ชซิโก้ได้เผยว่าจะไม่รับงานคุมทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังจบทางด้านศึก AFC ซูซูกิครับอย่างแน่นอนเพราะยังมีสัญญากับผู้มีพระคุณอย่างทางด้านคุณด่วนเนียงดิกประธานสโมสรและเจ้าของทีมมงวันยาลายจนถึงปีสิ้นสุดถึง 2022 ส่วนการที่ทางด้านมงวันยาลายจะไม่ได้ลงเล่นในศึกทางด้าน AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าเนื่องจากคุณสมบัติของทางด้านมงวันยาลายไม่เข้าเกณฑ์ของทางด้านสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียตามกฎบังคับที่ต้องเล่น 27 นัดต่อฤดูกาลหลังโดยชื่อขนาดกุนซือวันยาลายกล่าวต่ออีกว่าส่วนที่ทางด้านสมาคมฟุตบอลเวียดนามตัดจบการแข่งขันวีลีกฤดูกาล 2021 ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรโดยเฉพาะกับตัวประธานสโมสรก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องที่ว่าทีมจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียเพราะสโมสรน้อมรับการตัดสินใจและการพิจารณาขององค์กรที่กำกับดูแลวงการฟุตบอลเอเชียอย่างทางด้าน AFC อยู่แล้วครับกฎก็ว่าไปตามกฎแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะยังไม่ได้มีการยืนยันจากทางด้าน AFC แต่อย่างใดส่วนอีกอย่างผมเองมีแผนที่จะกลับบินไปที่ประเทศเวียดนามในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อตามทีมสู่ศึกวีลีกฤดูกาล 2022 รวมถึงการคัดเลือกเยาวชนของสโมสรให้รุ่งเรืองซึ่งคาดว่าลีกสูงสุดของเวียดนามน่าจะออกสตาร์ทไม่เดือนกุมภาพันธ์ก็มีนาคม 2522 อีกอย่างเลยครับในขณะที่ประเด็นข่าวต่อไปทางด้านโค้ชโชคเผยถึง4แข้งนอกไม่หวั่นอากาศหนาวที่ประเทศมองโกเลียโดยชื่อนานความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจุดเตรียมสู้ศึกทางด้าน AFC U-23 Championship 2022 รอบคัดเลือกกลุ่ม J ซึ่งได้เดินทางไปยังประเทศมองโกเลียตั้งแต่วันจันทร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมาและได้ลงซ้อมต่อเนื่องมาเป็นเวลา2วันแล้วครับส่วนที่ขนาดล่าสุดทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งได้รับการเปิดเผยจากโค้ชโชคทวีปพรหมรัตน์ผู้ช่วยโค้ชของทีมในเรื่องนี้ว่าสภาพอากาศนั้นเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยเพราะแม้ในเรื่องเวลากลางวันอุณหภูมิที่เมืองอูดาบาตอสจะอยู่ที่ประมาณ 6-7 องศาเซลเซียสแต่ยังมีแดดออกทำให้ทุกคนปรับตัวได้ไม่ยากช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่-7 องศาเซลเซียสแต่ว่าทุกคนก็อยู่ในแต่ที่พักซึ่งมีเครื่องทำความร้อนแต่โชคดีที่ยังไม่มีใครป่วยเป็นไข้หวัดแม้จะต้องเจอกับสภาพอากาศที่แตกต่างจากเมืองไทยอย่างสุดขั้วก็ตามและนอกจากนี้ทางด้านโคโชกยังเผยต่ออีกว่าทางด้านแข้งยิมพอร์ตอย่างทางด้านธนวัฒน์ซึกจิตถาวรเบนจามินเดวิดโจนาธานเข็มดีรวมถึงทางด้านอันโทนิโอแสนใจรักกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนของทางด้านชลบุรี FC จะสามารถช่วยทีมได้อย่างมากเพราะนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพฝีเท้าแล้วทั้ง4คนยังรับมือกับสภาพอากาศหนาวได้อย่างเป็นดั่งดีโดยขนาดโดยเฉพาะทางด้านเบนจามินเดวิดที่มีภาพปรากฏออกไปตามสื่อว่าเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ต้องสวมหมวกไหมพรมถุงมือแถมยังใส่เสื้อแค่ชั้นเดียวต่างจากคนอื่นๆที่สวมมือทางด้านเสื้อผ้าถึง3ชั้นขึ้นไปสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายโดยทั้งนี้ครับทางด้านเบนจามินเดวิดครับทางด้านโค้ชโชคได้เผยว่าทางด้านเบนจามินเดวิดกล่าวถึงสภาพอากาศที่มองโกเลียว่าเฉยๆอย่างมากเขาเคยเจอความหนาวแบบนี้ที่ประเทศอังกฤษอยู่เป็นประจำจึงไม่มีปัญหาใดๆกับการลงเล่นในบรรยากาศแบบนี้เช่นนี้ครับและสำหรับโปรแกรมของทางด้านทีมชาติไทย U23 มีโปรแกรมการประเดิมสนามนัดแรกพบกับเจ้าภาพมองโกเลียในวันจันทร์ที่25 ตุลาคมเวลา 10 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเลยครับ โดยชี้ขนาดความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เตรียมเข้าแข่งขันศึกU-23 ชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียในระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคมที่จะถึงนี้เลยฮะโดยชี้ขนาดปัจจุบันนักเตะช้างศึกจูเนียร์จำนวน26คนได้บินไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมเป็นชีบราเดลที่เมืองอูราบาตอสประเทศมองโกเลียท่ามกลางอากาศที่หนาวจัดโดยช่วงกลางวันจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 1-8 องศาส่วนตอนกลางคืนตอนเช้ามืดจะมีอุณหภูมิหนาวจัดถึง -12 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งนอกจาก26รายชื่อที่บินไปร่วมฝึกซ้อมกันเป็นชีบราเดลยังมีข่าวดีสำหรับทีมชาติไทยในเรื่องของการได้ทางด้านโอเว่นชารีบัวพิษแนวรับลูกครึ่งไทยอเมริกันเบลเยียมวัยแค่18ปีเท่านั้นมาร่วมทีมอีกแล้วด้วยครับโดยที่ขนาดเจ้าหนูเว่นเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาและแบ็กซ้ายจะบินเข้ามาสมทบทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีในช่วงวันที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้เองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่าจะมีนักเตะรวมทั้งหมด27คนให้เลือกใช้งานแต่ทว่าท้ายที่สุดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีก็ต้องตัดออกไปทั้งหมด4รายเนื่องจากรายการนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่สามารถส่งชื่อได้ทั้งหมด23คนเท่านั้นและไม่สามารถส่งรายชื่อแยกได้เป็นรายนัดเหมือนกับฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่อย่างใดโดยที่ขนาดทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้จะทำให้ทีมสตาฟโค้ชต้องเลือกเฟ้นหานักเตะที่พร้อมและสมบูรณ์ที่สุดจำนวน23รายโดยคาดว่าคนที่จะถูกตัดออกไปนั้นอาจจะเป็นนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บหรือมีอาการเป็นไข้เล็กน้อยเพราะยังปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่หนาวจัดอย่างไม่ได้ในทันทีหรือแม้แต่เป็นนักเตะที่อายุน้อยประสบการณ์ยังไม่มากนักรวมถึงทางด้านโอเว่นชารีบัวพิษอีกด้วยที่จะต้องถูกตัดตัวออกไปเนื่องจากเจ้าตัวจะบินเข้ามาสมทบวันที่23ตุลาคมและหากต้องเข้าแข่งขันทันทีในวันที่25ตุลาคมจะทำให้มีเวลาอยู่กับทีมที่น้อยเกินไปหรือชื่อหนักประเด็นข่าวต่อไปมาทางฝั่งสโมสรของทางด้านกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยตรงนี้ต้องขอบคุณทางด้านเครดิตอย่างทางด้านพี่บีบางประกงโดยชื่อหนักทางด้านกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยการปรับแนวรับของทีมซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องของการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายเลยฮะโดยชื่อหนักทางเพจพี่บีบางประกงได้รับการเปิดเผยว่าทางผู้บริหารของทีมวางแผนที่จะผลักดันให้ทัพกับทางด้านเจสซี่โคเรนไปเล่นในกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในศึกทางด้านAFCซูซูกิครับในเดือนธันวาคมนี้เพื่อเจ้าตัวลงเล่นในศึกไทยลีกที่2ด้วยโควต้าอาเซียนและจากนั้นก็จะดึงดาวยิงนักเตะต่างชาติคนใหม่ที่เป็นประเภทโป้งเดียบปิดบัญชีมาเสริมทีมซึ่งเวลานี้ได้หารือกับทางด้านโค้ชมาดูยูโรกี้เป็นชีเรียบร้อยครับซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดจะดึงดาวยิงคนไหนเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดลีกที่2ของฤดูกาล 2021 นี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ